ทันทีที่ข่าวการหายตัวเข้าไปภายในวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนของ13หมูป่าอะคาเดมี่แม่สายถูกแพร่กระจายออกไปผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายประเทศต่างเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อให้การช่วยเหลือในการติดตามค้นหาเช่นเดียวกันกับกลุ่มจิตอาสาที่ต่างมุ่งหน้าลงมาอย่างถ้ำหลวงคอยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการสื่อสารระหว่างทีมค้นหาของไทยและทีมค้นหาจากต่างชาติพวกเขาเล่าว่าทันทีที่ทราบถึงความต้องการล่ามในการทำงานก็รีบบินตรงมาจากกรุงเทพมหานครทันทีภายใต้ข้อจำกัดของการทำงานในเรื่องของภาษาล่ามจิตอาสาจึงจำเป็นอย่างมากสำหรับภารกิจครั้งนี้โดยขณะนี้มีล่ามจิตอาสาที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษญี่ปุ่นจีนได้ถึง37คนที่มีจุดหมายเดียวกันคือภารกิจช่วยชีวิตก็อย่างแรกเลยนะคะก็คือเราได้รับข่าวว่ามีทีมหมูป่าอะคาเดมี่เนี่ยเขาประสบปัญหาเดือดร้อนอยู่เนาะคืออย่างแรกเลยหนูไม่ได้คิดอะไรเลยหนูจองตั๋วแล้วมาก่อนเลยค่ะคือมาถึงที่นี่เราก็เริ่มทำงานเลยค่ะก็คือมาถึงที่นี่แล้วเขาพาไปลงทะเบียนทันทีเลยค่ะแล้วก็ทำงานทันทีเลยค่ะตอนนี้นี่ได้ช่วยชาวต่างชาติไปกี่คนแล้วคะก็คือตอนนี้นะคะหนูจะเป็นจะช่วยฝั่งกู้ภัยฝั่งนี้ค่ะเป็นล่ามให้ฝั่งกู้ภัยฝั่งนี้แล้วถ้าว่างก็เป็นฝั่งเป็นล่ามให้นักข่าวบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราฟังได้กี่ภาษาพูดได้กี่ภาษากันคะอังกฤษไทยจีนแล้วก็บางเพื่อนบางคนญี่ปุ่นสวีเดนสเปนิชแล้วก็หลายอีกหลายภาษาค่ะภายใต้ข้อจำกัดในการทำงานตลอด24ชั่วโมงพวกเขาต้องสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันในการอำนวยความสะดวกให้กับทีมกู้ภัยต่างชาติที่เข้ามาให้การช่วยเหลือหวังยิ่งเจียเจ้าหน้าที่องค์กร Peaceland Foundation คือหนึ่งในทีมกู้ภัยต่างชาติที่ใช้ล่ามจิตอาสาหวังยิ่งเจียเล่าว่าทันทีที่ทราบข่าวประเทศจีนรู้สึกเป็นห่วงจึงรีบส่งทีมกู้ภัยลงมาโดยที่ลืมนึกถึงเรื่องของการสื่อสารในการทำงานแต่เมื่อมาถึงพบว่ามีล่ามคอยช่วยจึงทำให้การทำงานสะดวกและประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้นเพราะอะไรเขาถึงตัดสินใจลงมาประเทศไทยมาช่วยภารกิจในการนี้คะแล้วมากี่วันแล้ว是因为什么原因让你过来这边来支援？然后你大概来了几天？这是我们来的第，应该是第五天了。เขาเป็นองค์กรหนึ่งในประเทศจีนจากปักกิ่งนะคะชื่อ Peaceland Foundation คือเขาใช่ค่ะคือเขามีนักดำน้ำประมาณ2,000กว่าคนนะคะแล้วนักดำน้ำในเนี้ยคือเขาเคยมาฝึกประดำน้ำในประเทศไทยแล้วคนสอนเขาอ่ะก็เป็นคนไทยเหมือนกันอันนี้เป็นสิ่งที่เขาทำให้เขาอยากมาประเทศไทยในครั้งนี้ค่ะมาช่วยเหลือแล้วอย่างที่สองนะคะก็คือมิตรภาพจีนและระหว่างไทยอะค่ะคือดีกันมาตลอดเลยแล้วชาวเน็ตทางจีนเนี่ยเขาได้ส่งข้อความหรือว่าโทรมาถามองค์กรเนี้ยค่ะว่าคุณได้เข้าไปช่วยเหลือไหมคือทางมูลจีนเขาก็ห่วงเด็กตรงเนี้ยค่ะก็ทำให้เขาต้องมาช่วยเหลือที่นี่ค่ะกลุ่มจิตอาสาและหวังยิ่งเจียเล่าว่าแม้การทำงานที่นี่จะยากลำบากและมีข้อจำกัดในการทำงานเยอะแต่ทันทีที่ได้ยินข่าวว่าเจอทั้ง13คนปลอดภัยพวกเขารู้สึกดีใจอย่างมากตอนนั้นหนูอาบน้ำอยู่นะคะแล้วแบบเพิ่งอาบน้ำเสร็จเปล่าผมไม่แห้งเลยแล้วได้รับข่าวว่าเจอน้องแล้วหนูก็รีบมาเลยอ่ะรีบมาเพราะว่าต้องมาเป็นล่ามอีกทีนึงตรงนี้แบบดีใจมากคือมันไม่สามารถอธิบายด้วยเนาะภาษาหรือว่าพูดอะไรต่างๆคือดีใจค่ะดีใจมากว่าวินาทีแรกที่ทราบว่าพบเจอน้องๆและทุกคนปลอดภัยในฐานะที่เป็นคนช่วยตั้งแต่แรกเนี่ยดีใจความรู้สึกเป็นยังไงบ้างตอนนั้น就是当天你听到小孩已经找到了这个消息的时候你什么感受就是在我们计就是找到孩子是我们在计划之内的但是真的是已经找到他的时候ค่ะก็คือวันนั้นที่เขาได้รับข่าวว่าเด็กเจอเด็กแล้วค่ะคือเขารู้สึกภูมิใจมากแบบก็แฮปปี้มากค่ะก็คือเขารู้ว่าต้องเจอเด็กแน่นอนแต่คือเขาก็ยังรู้สึกแฮปปี้มากที่ตอนที่เขาเจอจริงๆอะค่ะแล้วก็มันเป็นแรงบันดาลใจในการคือในการค้นหาในการขนส่งเด็กออกมาในครั้งนี้ค่ะก็คือทำให้เขายิ่งมีกำลังใจขึ้นที่จะทำงานต่อไปค่ะแม้ข่าวดีของการเจอ13ชีวิตทีมหมูป่าอะคาเดมี่จะสำเร็จลุล่วงแต่ภารกิจของล่ามจิตอาสาซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญยังคงดำเนินต่อไปตลอด24ชั่วโมงเพื่อสื่อสารแผนปฏิบัติงานให้ทีมต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลกที่มาช่วยเหลือเข้าใจถึงภารกิจกู้ชีพที่กำลังเกิดขึ้นทุกวินาทีหลังจากนี้ทีมข่าวจริงสปริงนิวรายงาน